าบอกว่าอย่าลองเปลี่ยนสารพัดความเคยชินเปลี่ยนรายจ่ายนะคะที่เราก็ทำอยู่ประจำประจำเนาะมันชินแล้วอ่ะมันต้องกินกาแฟทุกวันมันต้องกินบุฟเฟ่ทุกอาทิตย์มันต้องช้อปปิ้งทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะท่านลองดูกาแฟวันละแก้วอันนี้คือถ้าสมมุติเราไปลงทุนได้ที่ 10% ต่อปีนะคะเฉลี่ยลง 10% กาแฟวันละแก้ว90 บาท 90 บาท 90 บาท5ปีเนี่ยคือเงิน 200,000 กว่านะคะเบาๆกาแฟลงจากแก้วจากวันละ90บาทเหลือวันละบาทใช่ไหมคะได้สาระจากการดื่มกาแฟดำเนาะก็ได้5ปีมีเงิน 200,000 กว่าค่ะเนาะแต่ถ้า10ปีมันจะเป็นเงิน 500,000 กว่า20ปีมันคือเงิน2ล้านมันคือเงิน2ล้านเราดึงพวกนี้กลับมาให้หมดดึงพวกนี้กลับมาให้หมดกลับมาเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนนะคะหาทางเลือกอันนี้ข้อสมมติฐานคือ 10% ต่อปียืนยันนะคะว่ายังมีหาได้หาง่าย